รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ Invest Daily มีคำตอบทุกพื้นที่ที่มีการลงทุนค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2557ค่ะขานเรื่องของค่าเงินบาทกันดีกว่านะคะวันนี้ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าค่ะยังคงอยู่ในระดับเดิมกับเมื่อวานนี้นะคะเช้าวันนี้เงินบาทของไทยอยู่ที่32.69ถึง70สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะได้ว่าทรงตัวคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะคะขณะที่ราคาทองคำค่ะเมื่อวานนี้ดิ่งลงไปอย่างน่าใจหาย250บาทต่อ1บาททองคำของประเทศไทยนะคะเช้านี้ตกลงต่อนะคะตกลงอีก100บาทนะคะสาเหตุอย่างไรเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะจะไปติดตามในช่วงที่2ของรายการค่ะส่วนหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ปรับขึ้นมาเป็นสีเขียวทีเดียวนะคะ 10.06 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นทีเดียว 48,666 ล้านบาทนะคะต่างชาติยังเป็นผู้ขายสุทธิค่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะดัชนียังพุ่งขึ้นต่อเนื่องค่ะปรับเพิ่มขึ้นไป 4.81 จุดนะคะเมื่อเวลา 10:00 นเปิดที่ 1,407.60 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายเมื่อเช้านี้เองนะคะ 2,389 ล้านบาทนะคะสถานการณ์ยังไปต่อในเรื่องช่วงที่2ของรายการส่วนเรื่องรถแมพของการเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศก็ยังคงทำต่อนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะจะมีการประชุมของบอร์ดรัฐวิสาหกิจนะคะ50แห่งก็มีแผนที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะล้างบางทางการเมืองนะคะวันเสาร์นี้ค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะที่ดูแลงานด้านเศรษฐกิจนะคะจะเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลังแล้วก็บอร์ดในรัฐวิสาหกิจอีก58แห่งค่ะเพื่อจะปรับปรุงบอร์ดนะคะให้ปราศจากการเมืองค่ะเพราะว่ากรรมการส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองนะคะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนักวิชาการมีทั้งนักวิชาการทนายความแล้วก็แกนนำเสื้อแดงเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจนะคะรวมถึงมีส.ส.สอบตกด้วยของพรรคเพื่อไทยนะคะก็จะสั่งให้คือจะมีการพูดจากกันแล้วก็จะบอกว่าเรียกร้องให้ประธานแล้วก็ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจที่จะต้องเข้าร่วมฟังในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะพิจารณาทบทวนกันว่าจะทำอย่างไรกับตัวเองดีนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่ชัดเจนนี้นะคะก็เช่นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะประธานบอร์ดปตท.นะคะประธานกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะประธานบริษัทอสมท.แล้วก็สครนะคะสครคือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ในกระทรวงการคลังบอกว่าเห็นด้วยค่ะว่าควรจะปรับเปลี่ยนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เพื่อจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็คือรัฐบาลที่ผ่านมาได้ส่งคนเข้าเป็นกรรมการเพื่อหาผลประโยชน์จำนวนมากคนที่ส่งเข้าไปก็จะมีในส่วนของบริษัทปตท.นะคะบริษัทท่าอากาศยานไทยบริษัทการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะคะคือแบงค์ในส่วนของรัฐบาลนั่นเองเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะคะไอแบงค์ก็มีเบื้องต้นค่ะวิธีการที่จะเรียกร้องกันในการประชุมวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็คือจะขอให้กรรมการลาออกนะคะเพื่อเปิดทางให้กระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ค่ะแต่ถ้าหากว่ายังดื้อไม่ลาออกนะคะก็อาจจะต้องใช้วิธีการคือให้ไม้นวมแล้วอาจจะต้องเพิ่มระดับของไม้เนี่ยตอนแรกอาจจะเป็นไม้นุ่มๆนะก็จะเพิ่มระดับของไม้ให้เป็นแข็งขึ้นนะคะถ้าไม่ออกก็อาจจะต้องมีการปลดออกนะคะนั้นก็ขอเรียกร้องให้มีการเพื่อที่จะมีการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้สามารถกลับมาดำเนินการตามประโยชน์ที่ถูกที่ควรของประเทศชาติต่อไปนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะอยู่ๆ Morgan Stanley นะคะซึ่งเป็นสถาบันการเงินของยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก็ประกาศหันคาดการ GDP ของไทยปีนี้เนี่ยนะคะฟังแล้วน่าสงสารทีเดียวสำหรับประเทศไทยก็คือเหลือ 0% ก็คือไม่โตเลยทีเดียวนะคะธนาคาร Morgan Stanley ค่ะออกรายงานวิเคราะห์ล่าสุดถึงนักลงทุนนะคะบอกว่าธนาคารได้ตัดสินใจปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจของไทยในปี2557คือปีนี้ค่ะลงมาอยู่ที่ 0% จากเดิมที่คาดการไว้ที่ 3%ซึ่งนะคะจะถือเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งในปี2540ซึ่งตอนนั้น GDP ของไทยติดลบประมาณ 1.4% ค่ะแล้วก็ปี2554 GDP ของไทยก็ติดลบประมาณ 10.5%นะคะแล้วก็ปีหน้าประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียง 3% เท่านั้นนะคะปรับจากคาดการณ์เดิมค่ะที่คิดว่าน่าจะขยายตัวได้ 4% เนื่องจากไม่เชื่อมั่นค่ะว่าเศรษฐกิจไทยภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาจะสามารถฟื้นตัวเด้งกลับได้อย่างรวดเร็วในรูปของ V shape นะคะไม่เชื่อว่าจะเกิดสถานการณ์ V shape เกิดขึ้นมาในเศรษฐกิจของไทยเพราะว่า
เศรษฐกิจไทยเผชิญปัจจัยลบสำคัญหลายประการที่ฉุดรั้งการเติบโตโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากเศรษฐกิจในไตรมาสแรกนะคะที่ประกาศออกมาที่ขยายตัวย่ำแย่คือขยายตัวเป็นแค่ 0.6% เท่านั้นแล้วก็เหตุรัฐประหารก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงทางด้านแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของไทยมากขึ้นนะคะในมุมมองของ Morgan Stanley ที่ให้ไว้กับนักลงทุนระบุว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะที่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วในแบบ V-shapeเนื่องจากมีข้อจำกัดในการใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งภาวะที่ย่ำแย่จะฉุดให้เงินบาทมีสิทธิ์อ่อนค่าไปแตะระดับที่ฟังนะคะ36.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐดิฉันว่าเร็วร้ายเกินไปหน่อยภายในสิ้นปีนี้พร้อมทั้งแนะนำนักลงทุนให้ปรับพอร์ตเน้นการลงทุนอย่างระมัดระวังค่ะความเห็นของ Morgan Stanley มีขึ้นในขณะที่นักวิเคราะห์ต่างชาติบางรายกังวลว่าเศรษฐกิจไทยอาจฟื้นตัวไม่ทันในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะเนื่องจากยังต้องรอความชัดเจนมากขึ้นในด้านนโยบายเศรษฐกิจและก็เสถียรภาพทางการเมืองกับรัฐบาลชุดใหม่แม้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จะเพิ่งประกาศแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา10คนซึ่งประกอบด้วยนายทหารแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจชั้นนำก็ตามนี่เป็นเรื่องที่ทาง Morgan Stanleyประเมินไว้คร่าวๆนะคะก็คงจะต้องฟังหูไว้หูนะคะเพราะว่าในส่วนของประเทศไทยเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าไปได้ต่อเนื่องนะอย่างที่บอกไว้ค่ะจะเล่าเรื่องราคาทองคำสัญญาทองคำในสหรัฐนะคะดิ่งตัวแรงที่สุดในรอบ3เดือนครึ่งค่ะกดราคาในประเทศไทยเมื่อวานนี้ลงไป250บาทนะคะแล้วเช้าวันนี้ก็ลงต่อไปอีกที่100บาทค่ะสัญญาทองคำตลาดสหรัฐปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ15สัปดาห์หรือว่า3เดือนครึ่งนะคะหลังจากตลาดได้รับข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดและก็อุปสงค์ที่แท้จริงของทองคำของจีนมีแนวโน้มลดลงว่าจีนเศรษฐกิจชะลอตัวการต้องการซื้อขายทองคำก็น้อยลงสัญญาทองคำล่วงหน้าตลาดโคเม็กซ์ค่ะลดลง 6.20 ดอลลาร์นะคะปิดที่ราคา 1,259.30 ดอลลาร์ต่อออนค่ะซึ่งเป็นการดิ่งแรงที่สุดในรอบ3เดือนครึ่งเมื่อวานนี้ดิ่งแรงที่สุดนะคะ3เดือนครึ่งทำให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ในประเทศลดลงไป250บาทค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะคะแนวโน้มวิธีการก็ดูแลทางเทคนิคเนี่ยเป็นขาลงนะคะแต่ราคาที่ปรับลงแรงก็อาจจะมีแรงซื้อจากแถบเอเชียก็อาจจะฟื้นตัวได้ค่ะราคาทองคำมีปัจจัยลบหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ยูเครนตึงเครียดที่ลดลงหลังจากมีการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนธนาคารกลางยุโรปค่ะเตรียมที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุมวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้สัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดทั้งยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเมษายนค่ะแล้วก็ดัชนีราคาบ้าน20เมืองใหญ่ในเดือนมีนาคมทางด้านบริษัท YLG Bullion and Future นะคะแนะนำว่าหากทองคำยืนอยู่เหนือโซน 1,255 เหรียญสหรัฐก็มีโอกาสที่จะเกิดการดีดตัวขึ้นแต่หากหลุดแนวรับตรงนี้นะคะจำเป็นต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรออกมาอีกครั้งควรพิจารณาค่าเงินบาทไปกับการลงทุนไปด้วยค่ะเพราะว่าประเด็นภายในประเทศยังคงส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่านะคะซึ่งส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะดัชนีตลาดหุ้นในเวลา10:22 นะคะปรับเพิ่มขึ้น 4.10 จุดค่ะอยู่ที่ 1,406.89 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 6,648 ล้านบาทสถานการณ์ต่อเนื่องเป็นอย่างไรไปสอบถามจากคุณวิษณุชลิกุลบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจนะคะวันนี้เราจะคุยกัน2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องหุ้นที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์นะคะเรื่องที่2คือเรื่องของราคาทองคำวันนี้เราคุยกับคุณวิษณุคุณวิษณุคะพูดกันเรื่องของหุ้นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กันนิดนึงค่ะหลังจากที่จะมีแนวคิดที่จะมีการล้างบอร์ดมีผลกระทบต่อราคาหุ้นพวกนี้หรือเปล่าคะก็คงจะไม่มีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าก็เป็นธรรมดาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทีไรก็มีการปรับเปลี่ยนบอร์ดโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณธภาครับเป็นมารยาทของบอร์ดนะครับที่จะต้องลาออกเองไม่ต้องให้ง่ายใครมีกระซิบบอกนะครับว่าหรือประกาศไปแบบนี้ว่าจะมีการล้างบางนะครับเพราะว่าก็เป็นการเปลี่ยนรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ของคุณก็เดินทั่วไปมาทางไหนก็ต้องไปทางนั้นนั่นปกตินะครับที่สำคัญคือว่าเราคิดดูนะครับว่ารัฐวิสาหกิจทั้ง5แห่งเนี่ยนะครับมี MCOT นะครับคือ PTT ไทยแล้วก็AOT แล้วก็KTB นี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาจากทางราชการส่วนหนึ่งก็มาจากนักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการทั่วไปก็เป็นมารยาทนะครับที่จะต้องมีการปรับทุกทีที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลก็มีการเปลี่ยนแบบนี้แหละครับก็เรียกว่าสมบัติผัดกันชมนะครับไม่มีของใครเป็นจริงๆแล้วประเด็นปัญหาอยู่ที่
ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทนะครับก็จะเอาหาเงินเข้ารัฐเพราะบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนฉะนั้นต้องมีธรรมาภิบาลมากกว่าปกตินะครับประเด็นปัญหาคือว่าจะบอร์ดเนี่ยนะเข้ามาควบคุมนโยบายทำให้บริษัทดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนถ้าเราประเมินนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดที่ควรจะปรับเร็วที่สุดคือบอร์ดการบินไทยนะครับซึ่งก็ท่านพลอากาศเอกประจินเป็นประธานด้วยนะครับในประเด็นปัญหาจะปรับยังไงนะจะปรับบางส่วนหรือปรับทั้งหมดก็ว่าไปนะครับอันที่สองคือเพราะว่าขาดทุนเยอะเหลือเกินและที่ขนาดไตรมาสแรกนี่เป็นไฮซีซั่นนะครับก็ยังขาดทุนเลยนะครับขาดทุนมากด้วยนะครับอันที่สองคือเอ็มคอร์ดนะครับกำไรลดหวบเลยเพราะว่ามีปัญหาระหว่างประธานกับเอ็มดีนะเอ็มดีก็ลาออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลือแต่ประธานกับบอร์ดนี่ก็ประธานก็มาจากพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับก็ต้องว่ากันไปตามสภาพนะครับที่สำคัญคือว่าการบริหารงานเขาอาจจะเรียกว่าเละเทะพอสมควรนะครับอันที่สองก็คืออันต่อไปเอโอทีนี่ผมก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าถ้าปรับบอกก็เลยเหตุผลทางการเมืองนะครับเพราะว่าบริษัทมีกำไรเขาน่าจะดีที่สามารถโดดเด่นพอสมควรในปีที่ล่าสุดก็คือว่าผลักดันงานต่างๆเข้าไปได้ดีถึงแม้ว่าผู้เอ็มดีเนี่ยนะครับจะมาจากที่ว่ากลุ่มไทยคมทำงานไทยคมเดิมนะครับแต่ก็ที่ผ่านมาก็ทำได้เรียบร้อยพอสมควรนะครับแต่พีดีพีนี่ก็มีปัญหานะครับเพราะว่าประธานบอร์ดเนี่ยนะครับมาจากพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็ต้องคุณปานปรีเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ต้องกระซิบแต่ครับจริงๆควรจะลาออกไปทันทีนะครับตามมารยาทนะครับค่ะมันก็เป็นเรื่องของมารยาทอย่างที่คุณวิษณุว่าพอดีมาเรื่องของทองคำค่ะเมื่อวานทองคำราคาค่อนข้างลงแรงทีเดียว250บาทต่อบาททองคำสหรัฐเป็นเพราะว่าราคาทองคำในตลาดโลกดิ่งลงในช่วงของ15เดือนเช้าวันนี้ทองคำในเรื่องของ Gold Feature เป็นยังไงบ้างคะ Gold Feature ทำโดยทั่วไปทองคำก็ไม่ค่อยรีบาวนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยน่าไม่ยังไม่มีนัยยะสำคัญเพราะตลาดเป็นขาลงคือวันก่อนนี่ลงแรงนะครับวันก่อนนี่ลงไป30ดอลลาร์นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี่ลงต่ออีกนะครับก็ทำท่าจะรีบาวแต่ท้ายสุดก็ลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นขาลงเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆในโลกเนี่ยนะครับความเรียกว่าความตึงเครียดเนี่ยก็มีความตึงเครียดของคนที่ถือทองนะครับแต่ที่ถือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆแต่ว่าพอความตึงเครียดหายไปอย่างเช่นยูเครนมีความตึงเครียดก็หายไปเยอะนะครับก็ดันเด็ดราคาทองก็เลยต้องร่วงลงมานะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่นักเก็งกำไรทองจะต้องเข้าใจว่าน่าจะรู้ดีนะครับส่วนสถานการณ์ตลาดหุ้นค่ะคำถามสุดท้ายตลาดหุ้นวันนี้ทั้งวันน่าจะเป็นทิศทางเป็นบวกใช่ไหมคะในตลาดหุ้นทิศทางนะครับน่าจะบวกแต่บวกไม่เยอะนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมในตลาดหุ้นเอเชียญี่ปุ่นยังกดดันต่อนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือค่าเงินบาทนะครับคุณสภาครับค่าเงินบาทยังคงมีท่าทีที่จะอ่อนนะครับยังมีท่าทีที่จะอ่อนเพราะว่าต่างชาติยังคงขายอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยผลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาสำคัญคือแรงขายของต่างชาติทำให้หุ้นไปต่อไม่ได้แต่ว่านี้บวกนะครับแต่ว่าบวกอาจจะไม่แรงเมื่อวานนะครับเมื่อวานบวกไป17จุดท้ายลงมาปิดที่บวก10จุดเท่านั้นเองตอนนี้ก็ดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทะลุไป1,409นะครับที่เป็นแนวสูงสุดของเมื่อวานนะครับแต่ว่าอันนี้ก็โดนตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาแล้วเหลือ3บวกไป 3.08 จุดเท่านั้นเองก็ดูแล้วเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในระดับบวกไม่บวกลบไม่เกิน5จุดนะครับแนวต้านก็ยังคงเป็น 1,410 อยู่นะครับแนวต้านระยะสั้นนะครับส่วนแนวรับนี่ก็คงเป็น 1,400 นะครับค่ะเอาละค่ะต้องขอบคุณคุณวิษณุมากค่ะสถานการณ์หุ้นวันนี้น่าจะเป็นการแกว่งตัวในช่วงแคบๆนะคะคุณวิษณุบอกว่ากรอบที่สูงสุดอยู่ 1,410 ค่ะแล้วก็แนวรับอยู่ที่ 1,400 นะคะหมดเวลาของ Invest Daily แล้วค่ะช่วงหน้าพบกับ Economic Big Story นะคะกับทีมเศรษฐกิจ Spring News แล้วก็คุณชยารมย์ศิวกุลวันนี้และ Invest Daily และทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ